ส่วนหมุดนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูการสื่อสารของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะน้องๆ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาค่ะปักหมุดชวนเราไปรู้จักมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ใจกลางเมืองสงขลานะคะเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนหรือว่ามัสยิดอุษาสนะอิสลามค่ะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแต่ว่านอกจากสวยแล้วมัสยิดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนวิชาศาสนาให้กับเยาวชนในพื้นที่ด้วยนะคะในอนาคตค่ะเขามีแผนทำเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนค่ะมัสยิดบ้านบนหรือมัสยิดอุษาสนะอิสลามแห่งนี้เป็นมัสยิดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสงขลาปลูกสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2390สร้างโดยช่างชุดเดียวกันกับช่างที่สร้างวัดมัชฌิมาวาสหรือที่คนสงขลารู้จักกันคือวัดกลางซึ่งมัสยิดแห่งนี้มีลักษณะอาคารเหมือนโบสถ์ของวัดมีส่วนที่เป็นหออาซานเท่านั้นที่บ่งบอกให้เห็นว่าเป็นมัสยิดสร้างมาเมื่อปีพ.ศ. 2390โดยประมาณนะครับซึ่งนายช่างที่มาสร้างมัสยิดเนี่ยก็คือนายช่างที่มาสร้างวัดกลางหรือว่าวัดมัชฌิมาวาสนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยจะมีตามประวัติเล่าบอกว่ามีอยู่2บุคคลนะครับก็คือโต๊ะหมัดกับโต๊ะมะนะครับซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างมัสยิดแห่งนี้ครับมัสยิดแห่งนี้เนี่ยจะมีรูปทรงนะครับเหมือนกับวัดกลางเพราะว่าใช้แปลนเดียวกันนอกจากจะเป็นมัสยิดที่เก่าแก่นับ170กว่าปีแล้วยังเป็นมัสยิดที่นำเอาเอกลักษณ์ของศิลปะแบบไทยจีนมาผสมผสานเข้าด้วยกันพร้อมทั้งยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนมัสยิดที่อื่นๆและนอกจากจะเป็นสถานประกอบศาสนกิจแล้วมัสยิดแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดสงขลาหรือไม่ว่าจะเป็นบุคคลจากภายนอกหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่มาจากที่ต่างๆก็จะมาละหมาดร่วมกันที่นี่เป็นประจำและยังมีการวางแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อที่จะให้มัสยิดบ้านบนแห่งนี้ได้มีการพัฒนาไปได้ไกลยังมีการเรียนการสอนการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนรวมไปถึงการใช้บริเวณพื้นที่ของมัสยิดเพื่อเป็นศูนย์รวมการให้บริการต่างๆครับมัสยิดบ้านบนเนี่ยถ้าเรามองนะครับเห็นมาจากภายนอกก็คือสถาปัตย์หรือว่ารูปร่างนะครับซึ่งมีความแตกต่างกับที่อื่นนะครับจะเป็นทรงเหมือนกับโบสถ์นะครับแต่ในส่วนอื่นๆการใช้กิจกรรมก็เหมือนกันคือมัสยิดเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมแล้วก็เป็นสถานที่ที่ให้การศึกษากับเยาวชนเป็นสถานที่ที่ให้บริการกับคนในชุมชนอย่างเช่นช่วงที่มีการเลือกตั้งนะครับมัสยิดก็เป็นจุดเลือกตั้งหน่วยหนึ่งซึ่งคนก็จะมาใช้ตรงนี้นะครับในการใช้เป็นจุดเลือกตั้งนะครับในปัจจุบันนี้มัสยิดบ้านบนและชุมชนบ้านบนมีความเปลี่ยนแปลงไปมากและมีความสวยงามเยอะขึ้นตามลำดับอีกทั้งชาวชุมชนบ้านบนเองก็ยังคงความพยายามที่จะรักษาความเก่าแก่ของชุมชนและรูปลักษณ์ของมัสยิดเอาไว้เพื่อให้มัสยิดแห่งนี้มีความสวยงามและให้อยู่ในความทรงจำของนักท่องเที่ยวตลอดไปไซนีเมเจริญนักศึกษาฝึกงานไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน